งั้นสามคนจะมาภาวนาวันไหนเมื่อวันกี่ชั่วโมงนั่งภาวนากี่ชั่วโมงเดินจงกรมนั่งภาวนาหนูเนอะเดี๋ยวนี้ไปที่วัดเพื่อนอนใช่ไหมกินคุยนอนทำเสียชื่อลงพอแล้วครูอ้อยกับเพื่อนนะเลยสามคนทำอะไรยังไม่เกษียณใช่ไหมคนนี้ก็ยังทำงานเพื่อร่างกายนี้ใช่ไหมเอาที่จะมาขอเกี่ยวกับอันนี้ของแม่ตุ้ยกับของปูจ้ะค่ะอ๋อของปูและของใครของแม่ตุ้ยจ้ะค่ะแม่ตุ้ยของกูเนี่ยก็ท่านเอาเล็กนะฟังเนี่ยโอเคก็วางอ่ะไม่วางอันหลังอะไรดินฮะจะกลับวันนี้รีบมารีบกลับเลยสองวันพอดีไม่เกษาให้ท่านอาเล็กกับมามาไกลๆหน่อยฝากมาด้วยจ้ะโอเคยมเข้าอาทิตย์หน้าวันพฤหัสนะเจ้าค่ะพฤหัสเจ้าค่ะพฤหัสที่1แล้ววันโอเควันอังคารไม่ไปเหรออังคารยมไปอยู่โน่นอยู่มาไปโน่นไปกับนวลจันทร์เจ้าค่ะคุณสุรพิชเขาก็จะกลับจากวัดพอดีเขาก็จะกุ้งก็ของเราออกจากนี้สี่โมงเย็นได้อยู่คนไหนที่อยากไปก็ไปกับครอบครัวแล้วก็ลูกร่วมถวายไงให้ทุกคนก็ให้ทราบนะเงินที่ยังอยู่ยังไม่ได้เปิดตู้เซฟนะเงินที่อยู่ตู้เซฟนะก็จะซื้อทองคำนะวันฉันแล้วเงินที่ไม่ทราบนะมีคนโอนมาเงินเนี่ยโอนมาเงินนู่นแล้วจะซื้อทองคำเหมือนกันวันฉันนะให้เข้าใจนะแล้ววันอังคารก็ตอนเย็น5 โมงเย็นจะไปปันตาดแม่ตุ้ยก็คนไหนของเราก็ออกประมาณ4 โมงนะ4 โมงเย็นแล้วเชิญที่นู้นมาเชิญที่วัดคนไหนที่อยากไปที่วัดก็ไปเชิญที่วัดนะคุติอาจารย์สุธรรมคนก็บอกนะบอกนะมันโอนเงินแล้วไม่ทราบมาจากไหนมาจากเพื่ออะไรอาจารย์อยู่ก็โอนคนนี้ก็โอนนะคนนู้นก็โอนนะหลวงพ่อไม่รู้นะมันจะทำอะไรนะมันช่วยชาติดีกว่าใช่ไหมช่วยทุกคนนะเมื่อวันที่22ก็ไม่ทราบนะก็ต้องปอกนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะโอเคเรื่องนี้ก็หลวงพ่อก็ไม่สนใจนะมันจะโอนเข้ามานะเมื่อไม่ได้บอกนะก็หลวงพ่อก็สดซื้อทองคำนะก็ให้ทุกคนก็รับทราบนะ เมื่อโอนให้วัดให้เพื่อใช้ในวัดก็ต้องบอกนะ
หลวงพ่อไม่ได้สั่งนี่สั่งโน่นก็สั่งเชดีก็มันเชดีเยอะๆแล้วนะแถวนี้ก็มีแต่เชดีฮะวัดธรรมสหายก็มีเชดีฮะวัดภูพระแดงก็มีเชดีฮะและบรรทัดก็มีเชดีก็สั่งเชดีทำไมอ่ะฮะของเราก็สั่งเชดีภายในนะในวัดเนี่ยฮะสั่งเชดีภายในและในเงินที่เข้ามาและที่ไม่ต้องใช้เป็นประโยชน์นะฮะซื้อทองคำเพื่อเข้าคลังหลวงนะเพื่อทุกคนที่อยู่ในชาติไทยประเทศชาตินะก็ต้องช่วยหน่อยนะโควิดก็มันแย่นะมันทำให้เศรษฐกิจแย่ลงนะและคนไทยจะกินอะไรนะมันไม่มีทองคำนะในเข้าคลังหลวงก็ไม่มีอะไรนะทั้งชาติก็จะล่มสลายนะก็สมัยก่อนลุงตมหากบวนก็ก็รับเงินเพื่อบริจาคเพื่อเข้าคลังหลวงเพื่อประเทศชาติมันเจริญนะและที่นี่ลำชมแล้วนะเพราะว่าไม่รู้นะมันจะรัฐบาลก็คิดอาจจะคิดผิดหรืออาจจะคิดไม่ถูกนะปิดทั้งประเทศนะทั้งประเทศปิดนะมันนักธุรกิจเข้ามาไม่ได้นักท่องเที่ยวก็มันไม่อยากเข้านะเพราะว่าต้องควอรันทีนนะ14 วันเดียวนี้มันลดลงเป็น10 วันนะแต่มันไม่นะ นั่นแหละส่วนมากก็เงินที่รัฐบาลก็มีมาจากนักท่องเที่ยวและนักธุรกิจนะประมาณ 70% ที่ได้ยินนะเดี๋ยวนี้ปิดหมดนั่นแหละมันจะใช้อะไรคนอีสานก็ไม่มีปัญหาก็เป็นชาวนาก็มีข้าวกินก็ปลูกผักนะปลูกข้าวนะก็และพวกลูกพริกฮะพอแล้วฮะอิ่มฮะแต่คนกรุงเทพมันจะกินอะไรไม่รู้โอเคครับพรให้เข้าใจทุกคนยะถาบริวหาปุราภริภรันติสักการังเอวเมวัยโทธินังเพทานังอุปคปติอิจิทังปฏิทังทุมหังคิพเมวัสมิจโตสัพเพปุรันโตสังคปาจันโตภนาราโสยัตถามณิโชติระโสยัตถาสัพเพทิโยวิวัจจันโตสัพพะโรโควินาสัตุมาเทภวัตวันทรายุสุขิทิขายุโคภวะปิวาทานสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตถาโอธัมมาวัฏฐันติอายุวันโอสุขังพลังภวัตุสาปมังกาลังอาคันตุสาปเดวัตถาสาปาพุทธานุภาเวนะสัตตาสติภวันตุเตภวัตุสาปมังกาลังอาคันตุสาปเดวัตถาสาปาธรรมานุภาเวนะสัตตาสติภวันตุเตภวัตุสาปมังกาลังอาคันตุสาปเดวัตถาสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาสัทเถภวันตุเถเมื่อมาที่วัดนี้ก็ต้องยังน้อยก็6 ชั่วโมงนะไม่ถึงจุดสวดมนต์ด้วยหลวงพ่อก็คิดว่า10 ชั่วโมงนะธรรมดาเดี๋ยวมันลดลงแล้วนะมันเสียชื่อของหลวงพ่อนะภาษาที่เสียงหลวงพ่ออยู่ค่ะ